หลงลืมบุคคลส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์เป็นเพราะเขาได้หลงลืมสติในปัจจุบันขณะจิตใจของเขาจึงหลุดไปอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความนึกคิดไปในอดีตและพะวงอยู่กับอนาคตวิถีแห่งสติทำให้เขาได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทุกย่างก้าวจึงสัมผัสกับทุกลมหายใจเข้าและออกเขาจึงสามารถพบกับความสุขอันแท้จริงได้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงเปลี่ยนความคิดเพราะยึดติดคิดแล้วหมองไม่ผ่องใสเมื่อหยุดคิดจึงรู้คิดจิตอำไพสว่างสวัยจิตสงบพบปัญญา